สวัสดีค่ะเด็กๆขอต้อนรับสู่นิทานผสมภาษาพาสนุกกับพี่เบิร์ดพี่เมย์และพี่อ้ำวันนี้จะมาในตอนค่ำคืนที่ฝันไปฟังกันเลยยามค่ำคืนแสนธรรมดาที่ผู้คนต่างหลับไหลแต่คืนนี้กลับเป็นคืนที่แสนสนุกของเจ้าลิงจ๋อและเจ้ากระต่ายอะไรที่ทำให้เขาสนุกตื่นเต้นเรามาติดตามไปด้วยกันดีกว่าลิงจ๋อจะมาแปลงฟันได้แล้วนี่มันดึกมากแล้วนะพวกเราจะได้เข้านอนกันฉันง่วงแย่แล้วฮะโอเคทั้งเจ้ากระต่ายและลิงจ๋อปิดไฟเข้านอนและเจ้ากระต่ายและลิงจ๋อก็หลับไปในค่ำคืนอันเงียบสงบเหมือนทุกๆคืนแต่คืนนี้กลับเป็นคืนที่ตื่นเต้นสำหรับเจ้าลิงจ๋อกาลครั้งหนึ่งในความฝันมียานอวกาศลำหนึ่งที่เดินทางท่องไปในจักรวาลเพื่อออกสำรวจหาโลกใบใหม่และนั่นคือการผจญภัยครั้งใหม่ของลิงจ๋อกับยานอวกาศที่มีชื่อว่าภูเขาน้ำแข็ง Iceberg I-C-E-B-E-R-G Iceberg ภูเขาน้ำแข็ง I-C-E-B-E-R-G Iceberg ภูเขาน้ำแข็งโดยมีเพื่อนลูกเรือคือเจ้ากระต่ายที่กล้าหาญร่วมออกเดินทางไปด้วยกันวันหนึ่งหลังจากออกเดินทางสำรวจมาเป็นเวลายาวนานยานภูเขาน้ำแข็งของลิงจ๋อและเจ้ากระต่ายก็ได้ตกลงบนดาวเคราะห์ดวงหนึ่งซึ่งปกคลุมไปด้วยป่าเขียวขจีไอ้เจ้ากระต่ายฉันควบคุมยานของเราไม่ได้เลยไม่รู้เกิดอะไรขึ้นฉันว่ายานของพวกเรากำลังจะตกแล้วตายแล้วแย่แล้วถ้าอย่างนั้นพวกเราต้องเตรียมพร้อมรับแรงกระแทกให้ดีนะเจ้าลิงจ๋อลิงจ๋อเธอปลอดภัยดีใช่ไหมฉันปลอดภัยดีนะแล้วเธอล่ะฉันก็ปลอดภัยดีเราออกไปดูข้างนอกกันเถอะโหจะดีเหรอนี่เราตกลงมาที่ไหนกันเนี่ยโหโหทำไมที่เนี่ยเต็มไปด้วยต้นไม้พืชพันธุ์แปลกๆแล้วสัตว์ก็แปลกๆเต็มไปหมดเลยฉันไม่เคยเห็นมาก่อนเลยเจ้ากระต่ายฉันว่านะที่เนี่ยต้องเป็นป่าดงดิบพันล้านปีแน่ๆเลยRainforest ป่าดงดิบ R-A-I-N-F-O-R-E-S-T Rainforest ป่าดงดิบ R-A-I-N-F-O-R-E-S-T Rainforest ป่าดงดิบทั้งเจ้ากระต่ายและลิงจ๋อรู้สึกทึ่งกับพืชและสัตว์แปลกๆมากมายที่พวกเขาไม่เคยเห็นมาก่อนพวกเขาใช้เวลาหลายวันในการสำรวจป่าและเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตพิเศษที่อาศัยอยู่ที่นั่นหลังจากอยู่ในป่าหลายวันพวกเขาก็ออกเดินทางกันต่อไปยังพื้นที่ที่ใกล้ที่สุดที่นี่มีแต่ทรายเต็มไปหมดไม่เห็นมีต้นไม้สักต้นเลยแล้วเนี่ยฉันก็ร้อนมากด้วยนะเจ้าลิงจ๋อฉันเหงื่อท่วมตัวไปหมดแล้วโอ้จริงด้วยอ่ะเจ้ากระต่ายฉันว่านะพวกเราน่าจะอยู่ที่ทะเลทรายอันอ่างว้างแน่เลยนั่นน่ะสิ desert ทะเลทราย d e s e r t desertทะเลทราย D E S E R T Desert ทะเลทราย
แต่ฉันก็รู้สึกประหลาดใจนะมันแห้งแล้งแต่ทำไมมันกลับเต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตตัวเล็กๆมากมายเลยพวกเขาก็ยังใช้ชีวิตกันอยู่ได้นะโอ้นั่นน่ะสิเจ้ากระต่ายเธอดูที่เนินซ้ายสูงๆนั่นสิฉันว่ามันต้องเป็นสัตว์ประหลาดแน่ๆเลยมันกำลังวิ่งมาหาเราแล้วฉันว่าพวกเราต้องรีบแล้วล่ะไปกันเถอะลิงจ๋อขึ้นงานกันไปเร็วมันมาแล้วตามมามาแล้วมาด้วยไอ้ช่วยด้วยไอ้ไอ้ในที่สุดกระต่ายและลิงจ๋อก็กลับไปที่ยานอวกาศได้ทันเวลาพอดีแล้วทั้งสองก็ออกยานเดินทางต่อไปอย่างไร้ทิศทางจนยานอวกาศพาทั้งสองล่องลอยไปในจักรวาลอันกว้างใหญ่เวิ้งว้างโอ้กระต่ายนี่พวกเรากำลังลอยอยู่ในอวกาศ Space อวกาศจริงๆเหรอเนี่ย Space S-P-A-C-E Space อวกาศ S-P-A-C-E Spaceอวกาศทำไมมันช่างเวิ้งว้างกว้างใหญ่เหลือเกินแล้วมันก็มืดตื้อๆเลยแล้วแบบนี้เราจะต้องอยู่บนนี้ตลอดไปหรือเปล่าอ่ะเราจะทำไงกันดีอ่ะลิงจ๋อในขณะที่ลิงจ๋อและกระต่ายตื่นเต้นและตกใจอยู่นั้นก็มีแรงลมและนำแสงสีส้มดูดยานของลิงจ๋อและกระต่ายลอยเคว้งคว้างแล้วก็หมุนติ้วติ้วเข้าไปหาหลุมดำใหญ่กลางอวกาศแล้วลิงจ๋อก็หายลับไปในหลุมดำมืดตึ๊ดตึ๊ดพวกเรากำลังถูกดูดไปที่ไหนกันเนี่ยลิงจ๋อเออนั่นนะสิเจ้ากระต่ายฉันว่าเรานะเตรียมตัวเตรียมใจไว้ให้พร้อมดีกว่าเอ้ยโอ้ยโอ้โหลิงจ๋อกระต่ายรอบเนี้ยฝันจนตกเตียงเลยเหรอเนี่ยฮะโอ้นี่คงฝันว่าผจญภัยตื่นเต้นน่าดูเลยสิท่าเอากลับไปนอนได้แล้ว กระต่ายและลิงจ๋อตื่นจากความฝันกลับสู่โลกแห่งความจริงพวกเขารู้สึกขอบคุณการผจญภัยที่น่าอัศจรรย์ทั้งหมดที่ได้เจอในฝันและในเช้าวันใหม่นี้ลิงจ๋อกับกระต่ายพร้อมแล้วที่จะเปิดตาเปิดใจออกไปสำรวจและผจญภัยในโลกกว้างต่อไปติดตามรับฟังนิทานผสมภาษาพาสนุกได้แล้วในทุกช่องทางของไทย PBS Podcast ทั้งเว็บไซต์และแอปพลิเคชันดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง iOS และ Android เลยนะคะ